สนับสนุนรายการโดย GPX GPX ทำไม2024 GPX Drone 300ถึงไม่เกทับคู่แข่งด้วยเครื่องยนต์ขนาด 400cc ไปเลย2024 GPX Drone 300รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สัญชาติไทยจาก GPX ที่มีภาพหลุดก่อนเปิดตัวออกมาให้เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าขายรถรายนี้มีแผนที่จะเกทับคู่แข่งอย่างHonda PCX 160และ Yamaha NMAX 155โดยรถที่มีความจุเครื่องยนต์ใหญ่กว่าและแรงกว่าแต่สงสัยกันหรือไม่ถ้าพวกเขาจะเกทับคู่แข่งทั้งทีทำไมไม่เล่นใหญ่ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 400cc เพื่อเกทับให้ถึงกลุ่มบิ๊กสกูตเตอร์ไปเลยเมื่อเรากลับไปดูที่ภาพหลุดที่โผล่ออกมาของ2024 GPX Drone 300แสดงให้เห็นว่ารูปลักษณ์งานออกแบบของตัวรถจะไม่ได้หนีไปจากสไตล์เดิมมากนักและจากข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารถรุ่นใหม่จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงซะด้วยเพราะสิ่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนคือความจุของเครื่องยนต์หากอ้างอิงจากหมายเลข300ที่ด้านข้างตัวรถซึ่งเหตุผลที่พวกเขาเลือกจะไม่ขยับความจุเครื่องยนต์เป็น 400cc ก็มีความเป็นไปได้จากหลายปัจจัยเช่นเรื่องของราคาเพราะเราก็รู้กันดีอยู่ว่าเครื่องยนต์ที่มีความจุใหญ่มากขึ้นมักจะต้องมีขนาดของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับพละกำลังที่มากขึ้นจบด้วยราคาขายของรถที่มากขึ้นตามไปด้วยเรื่องถัดมาคือตำแหน่งในการทำตลาดที่ถ้าหากรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่มีขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่เกินไปก็จะทำให้มันไปแย่งลูกค้ากับรถร่วมเครืออย่าง Santos 350D และ 350E ที่เพิ่งเปิดตัวไปนอกจากนี้ถ้าหากพวกเขาตั้งเป้าจะเกทับรถในกลุ่มบิ๊กสกูตเตอร์จริงการใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่อย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอในการต่อสู้เพราะรถในกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและลูกเล่นที่แพรวประมาณหนึ่งถึงจะอยู่รอดในตลาดได้สรุปคือถ้า GPX ตั้งเป้าจะสู้กับคู่แข่งอย่าง Honda PCX 160และ Yamaha NMAX 155เป็นหลักการยัดเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่เข้ามาก็น่าจะช่วยเรื่องความได้เปรียบด้านพละกำลังได้พอสมควรโดยไม่จำเป็นต้องใส่เทคโนโลยีซับซ้อนราคาแพงเข้ามามากเกินไปส่วนในตลาดบิ๊กสกูตเตอร์พวกเขาก็มี Santos 350D และ 350E ที่มีเครื่องยนต์ที่แรงกว่าและสเปคที่แน่นกว่าเหมาะที่จะสู้ในตลาดนี้มากกว่าอยู่แล้วความเป็นไปได้สุดท้ายคือ GPX ไม่มีเครื่องยนต์ 400cc ให้หยิบมาใช้งานได้อีกต่อไปแล้วเพราะถึงแม้ก่อนหน้านี้ค่ายรถของพวกเขาจะใช้เครื่องยนต์ของผู้ผลิตจากไต้หวันอย่าง SYMแต่ดูเหมือนว่าข้อตกลงในการหยิบยืมเครื่องยนต์จากค่ายรถดังกล่าวมาใช้จะสิ้นสุดลงไปเรียบร้อยทำให้พวกเขาจำเป็นต้องหาผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหม่มาทำหน้าที่แทนซึ่งตัวเลือกเครื่องยนต์ของผู้ผลิตรายใหม่ที่ว่านี้ก็อาจจะไม่มีเครื่องยนต์ความจุ 400cc ให้ GPX นำมาใช้ก็เป็นได้หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX